สวัสดีค่ะครูโบค่ะครูโบนับถือาศาสนาพุทธจากการสำรวจอ่ะคนไทยที่นับถือาศาสนาพุทธเกิน50%จะห้อยพระติดตัวเอาไว้ตอนเด็กๆอะ่ะแม่ของครูโบก็ให้ครูโบห้อยพระเอาไว้นะติดตัวเอาไว้ตลอดเลยไม่เคยถอด ตอนนอนตอนอาบน้ําตอนไปเรียนก็ห้อยพระติดตัวเอาไว้ครูโบก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่แม่บอกว่าพระจะช่วยคุ้มครองเราให้เราปลอดภัยคุณเชื่อเรื่องนี้ไหมตอนเป็นเด็กพ่อพาพี่สาวกับครูโบไปวัด พอ่อนั่งคุยกับพระอยู่ที่กุฏิครูโบกับพี่สาวก็เดินเล่นวิ่งเล่นแถวแถวกุฏิแถวแถวกุฏิอะ่ะมันจะมีบ่อน้ำแล้วก็มีสะพานเล็กๆเดินข้ามบ่อน้ำครูโบกับพี่สาวก็เดินเล่นวิ่งเล่นบนสะพานแล้วสะพานนะ่ะมันหกักครูโบตกลงไปในน้ำพี่สาวก็ตกน้ำด้วยสะพานบันหกัก สะพานมันหักแล้วก็เด็กสองคนตกลงไปในน้ำครูโบอ่ะตกน้ำแล้วก็จมลงไปในน้ำครูโบอ่ะพยายามตะกายตะกายตะกายขึ้นมาจากน้ำแต่ว่ามันขึ้นมาไม่ได้ภาพที่เห็นนะมันจะเป็นแบบสีเทาๆอ่ะเ,เป็นสีของน้ำจำภาพได้ตอนนั้นครูโบอ่ะก็พยายามจะตะกายตะกายขึ้นมาจากน้ำเพราะว่าตอนนั้นก็ตกใจมากเป็นเด็กๆ พี่สาวว่ายืนอยู่ใกล้ๆครูโบอะ่ะแต่ไม่รู้ทำไมพี่สาวไม่ช่วยครูโบพี่สาวไม่ได้เป็นคนช่วยครูโบครูโบก็ตะกายตะกายตะกายขึ้นจากน้ำพ่อก็ไม่ได้เป็นคนช่วยครูโบคนที่ช่วยครูโบก็คือพระพระสงฆ์ไม่ใช่พระที่ห้อยคออยู่นะพระจริงๆอะ่ะพระสงฆ์ ที่คุยกับพ่อของครูโบอยู่พระท่านก็กระโจนออกมาจากกุฏิแล้วก็กระโดดลงไปในน้ําแล้วก็อุ้มครูโบขึ้นมาจากน้ําพี่สาวไม่ได้ช่วยครูโบพ่อไม่ได้ช่วยครูโบพระที่ครูโบห้อยคออยู่อ่ะก็ไม่ได้ช่วยครูโบนะแต่พระจริงๆอ่ะพระจริงๆอ่ะ วิ่งออกมาแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ช่วยครูโบขึ้นมาจากน้ำพระเป็นคนช่วยชีวิตครูโบขึ้นมาจากน้ำจริงๆแล้วพระมีข้อห้ามนะเป็นกฎของพระมีข้อห้ามข้อห้ามก็คือพระห้ามแตะต้องตัวผู้หญิง พระห้ามโดนตัวผู้หญิงครูโบเป็นเด็กก็จริงแต่ครูโบก็เป็นเด็กผู้หญิงแต่พระรูปนั้นก็ไม่ได้สนใจกฎข้อนี้นะพระสนใจที่จะช่วยชีวิตของเด็กผู้หญิงมากกว่าก็เลยกระโดดลงไปในน้ำแล้วก็อุ้มครูโบขึ้นมาจากน้ำแต่จริงๆแล้วว่าน้ำอ่ะ มันไม่ได้ลึกเลยนะทุกคนมันตื้นมันยืนได้มันยืนถึงแต่ครูโบเป็นเด็กอ่ะครูโบก็ตกใจแล้วก็ไม่ได้ยืนถ้ายืนก็ไม่จมน้ำนะมันตกใจแล้วก็กลัวตะกายตะกายตะกายจริงๆอ่ะแค่ยืนขึ้น แค่นั้นเองแค่ยืนน่ะก็ไม่จมน้ำแล้วใช่แม่เคยบอกไว้ว่าพระจะช่วยคุ้มครองเราให้เราพ้นจากอันตรายจริงๆด้วยแม่พูดถูกพระคุ้มครองครูโบให้พ้นจากอันตรายครูโบก็ไม่จมน้ำตายวันนี้บายบายค่ะทุกคน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ,าย,บายค่ะ